อุ้มกันไปไหนก็ไม่รู้สาพูดอะไรของสานะก็อีตาคุณชายรองสิคะเขาน่ะเคยบอกว่าเขาจะไม่ขอคืนดีกับคุณหญิงก้อยกลอยใจแต่สาแน่ใจนะว่าเขายังไม่หมดเยื่อใยหรอกก็เขารักกันมาตั้งนานแล้วนี่สาว่าแต่สาเถอะไปเกี่ยวอะไรด้วยสาก็อยากให้เขาคืนดีกันรู้แล้วรู้รอดนะสิคะพี่สีจะได้ไม่ต้องแต่งงานเขาไงแต่ถ้าทำอย่างนั้นน่ะเสด็จจะต้องกริ้วคุณชายมากเลยนะหรือว่าพี่สีอยากแต่งงานกับเขาล่ะการแต่งงานโดยปราศจากความรักเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกนะพี่สีสาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรพี่สีนี่จ้าถ้าเปรียบกับสาพี่ว่าเขาอ่ะดีกับสามากกว่าพี่เยอะเลยใครบอกล่ะคะที่เขาอาสาไปเต้นด้วยอ่ะก็เพื่อจะกระแนกกระแหนเน็บแนมเท่านั้นเองแหละถ้าเกิดว่าคุณชายร้องกลับไปดีกับผู้หญิงก้อยจริงๆแล้วพี่ละสาพี่จะเป็นยังไงพี่สีก็เป็นอิสระสิคุณป้าใหญ่กับป้าซ้อยอ่ะก็คงหาทางจับคู่พี่กับใครนั่นแหละสงสัยก็คงเหลือแต่คุณชายเล็กตอนแรกอ่ะเขาจะจับคู่พี่กับคุณชายโตไม่ใช่เหรอแต่เขาก็กลับไปได้กับแม่จะรวยทีนี้ก็เลยถึงคิวอีตาคุณชายรองแล้วถ้าคุณชายรองได้กับหญิงก้อยนะทีนี้แหละก็เหลือแต่คุณชายเล็กที่พี่สีเล่าให้สาฟังน่ะคุณชายเล็กเขาดีกับพี่สีมากไม่ใช่หรอคุณชายเล็กน่ะของสาต่างหากล่ะอุ้ยสาไม่เอาหรอกสายกให้พี่สีสาเนี่ยเสียวใหญ่แล้วนะเรานอนไม่ได้แล้วนอนไปเจ้าค่ะไงเล็กน้องสาวสีจิตราเป็นไงบ้างก็น่ารักดีครับรู้สึกว่านายจะสนิทสนมกับเขาเร็วเหลือเกินนะจะสนิทมากกว่านี้ครับถ้าพี่รองไม่มาตัดหน้าผมทั้งสองผลสามผลนะฉันไม่ตัดหน้านายตอนไหนฉันก็เต้นรำอยู่กับเขาแค่สองสามเพลงตอนเขาว่างๆอยู่ทำไมนายไปขอเขาเต้นอ่ะก็มันไม่มีจังหวะฮะพี่ผมถามพี่รองจริงๆอ่ะพี่รองมีเรื่องอะไรต้องคุยกับเขานักหนาเหรอฮะฉันมีเรื่องที่จะต้องสั่งสางกับเขาแล้วสั่งไปถึงไหนแล้วล่ะครับสั่งแล้วแก้ผมได้ไหมหรือว่ายิ่งสั่งก็ยิ่งยุ่งอีรุงตรงนั้นครับฉันว่าถ้าเกิดนายจะเห็นเนี่ยนะฉันว่านายไปเห็นไอ้เจ้าพลนั่นดีกว่าเจ้าพลกับผมอ่ะพูดจากันรู้เรื่องครับทำไมอ่ะแล้วกับฉันพูดไม่รู้เรื่องไงใช่ฮะก็พี่รองอ่ะไม่ค่อยจะยอมรับความจริงอะไรเลยอ่ะฉันไม่พูดกับนายแล้วฉันไม่นอนดีกว่าคุณพลมาหาครับลูกเต่าเราใครตัวไม่รู้
จะไม่ได้แล้วฮะเมื่อคืนนี้ผมยังไปหาคุณในวังได้เลยแล้วนี่โอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าครับถึงได้มาต้อนรับผมที่ศาลาท่าน้ำแบบนี้ใครว่าล่ะคุณตาคุณยายฉันน่ะไม่อยากให้รับหูรับตาต่างหาก ถ้าฉันเดาไม่ผิดนะคุณตาก็คงส่องกล้องดูอยู่แถวนอกชั้นน่ะส่วนคุณยายนะก็คงจะนั่งทับด้วยตากอยู่แถวระเบียงเหมือนกันนี่น่าล่ะป้าพินเสียงแปดลอยกับเจ้าโก๊ถึงไม่ยอมไปไหนอ่ะแล้วถ้าฉันเดาไม่ผิดนะเดี๋ยวตะผลก็คงออกมาพรวนเดินอยู่แถวนั้นเหมือนกันนั่นแหละนั่นไงแล้วทำไมแต่ก่อนนี้ก็ถึงไม่ได้คุมเข้มแบบนี้ล่ะฮะก็แต่ก่อนน่ะฉันยังไม่รู้จักคุณชายเล็กนะสิทำไปทำมานะคุณตาคุณยายฉันก็กลายเป็นแนวร่วมกับคุณป้าไปซะละโอ้โหอย่างนี้เจ้าเล็กรู้เข้าก็ปลื้มตายอันนี้คุณยังไม่มีใครรู้นะว่าฉันยังไม่เจอแต่นั่นน่ะเออว่าแต่ตาคุณชายและเพื่อนคุณน่ะมีแฟนแล้วหรือยังก็เห็นว่ามันไปมองๆอยู่คนหนึ่งนะฮะไม่น่าล่ะก็ถึงไม่อยากเจอฉันเฮ้ยลองอกไปทีเฮ้ยเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งตัดขาดมันสิฮะเจ้าเล็กนี่มันเป็นคนดีนะฮะแล้วก็หล่อก็หล่อที่ใส่ก็น่ารักนะครับมันพูดเหมือนพี่สีเปียบเลยทำไมเสด็จยังไม่จับคู่พี่สีกับพี่ชายเล็กนี่นะคือผมว่าเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าไหมฮะผมเห็นเมื่อคืนนี้คุณชายรองจองตัวกันไว้ตลอดเลยนะคุณมีเรื่องคุยอะไรกันนักหนาเหรอก็คุยเรื่องที่ห้ามให้เขามารักพี่สาวฉันสิแล้วก็ให้เขาเนี่ยไปคืนดีกับหมูก้อยฉันจ่ายทางช่วยเขาเองแล้วเขาว่ายังไงบ้างอะเขาก็บอกให้ฉันลองดูแต่ถ้าทำไม่สำเร็จน่ะก็ให้ฉันหาแฟนใหม่ให้เขาโอ้โหเขาพูดขนาดนั้นเชียวเหรอฮะเขาคงพูดเปื่อยเปื่อยเป็นอย่างนั้นเองแหละแล้วคุณคิดจะทำยังไงบ้างอะฮะที่จะให้คุณชายรอไปคืนดีกับหญิงก้อยอะนั่นน่ะสิฉันก็ยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยว่าแต่พี่สาวฉันล่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะฮะแต่ว่าคืนนั้นคนมันเยอะมากเลยอ่ะผมก็พูดจาเขาไม่ถี่คำเองแปลกนะพี่สีเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นคนไหนเอ้าแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าฉันนัดให้คุณเจอพี่สีใหม่ก็แล้วกันอะไรเนี่ยโหคุณแค่นี้ยังวุ่นไม่พออีกเหรอเนี่ยลงรูปงานวันประสูติไหมคะมีรูปคุณชายรองเต้นรำกับน้องสาวคุณศรีจิตรานะจ๊ะดูเขาสนิทสนมกันดีเนาะก็แน่ละสิคะก็แม่คนนี้ไงที่คุณรองไปรับไปส่งไปพนาพนอยอยู่บ่อยๆไหนคนไหนให้แม่ดูสิลูกนี่ค่ะแม่ว่ายมันอะไรกันเนี่ยถ้าไม่ใช่มันคิดจะแย่งคู่มั่นพี่สาวก็อาจเป็นซื้อหนึ่งได้ถึงสองโอ๊ยน่าเกลียดสิ้นดีเลยค่ะพี่หญิงพูดน่ะน่าเกลียดสิ้นดีแต่ก็คงพอๆกับพี่หญิงไปแสดงที่วังเสด็จป้านะคะหญิงไม่ได้ทำอะไรผิดคุณชายโตต่างหากที่รับส่งห้างมาลวนลามเขาก็คงเมานะจ๊ะหญิงแต่ว่าพี่ว่าคงน้อยกว่าหญิงใช่ไหมจ๊ะหม่อมแม่คะหญิงกลางก็จะไปพูดลื้อฟื้นทำไมก็ไม่รู้หญิงแต่ถึงยังไงอ่ะคืนนั้นน่ะชายรองก็เป็นคนอุ้มหญิงมาส่งที่รถนะลูกแล้วสายตาที่เขามองหญิงนะลูกนะทั้งเอื้ออาทรแล้วก็ทั้งรักหญิงมากเลยนะลูกจริงเหรอคะหม่อมแม่จ้ะก็แม่บอกแล้วไงว่าคืนนั้นลูกคือนางพญาหงแต่เป็นหงปีกหักนะไม่เชื่ออยู่รูปนี้สิ